ขอสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟปากช่องครับพาท่านผู้ชมไปดูงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงปากช่องจนถึงนครราชสีมาแล้ววันนี้ครับมีความพิเศษมากครับเนื่องจากว่าการนั่งรถไฟที่เรานั่งอยู่ณขณะนี้ไม่สามารถมองเห็นบางจุดถึงงานก่อสร้างได้ครับก็จะนำภาพเหล่านั้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยตัดสลับไปมานะครับและเหมือนเดิมครับเรื่องของกราฟิกก็จะบรรยายในส่วนที่ท่านผู้ชมนั้นยังนึกไม่ออกครับให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับตรงนี้คือสถานีรถไฟปากช่องนะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเมื่อออกจากสถานีปากช่องไปแล้วนะครับจะผ่านอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินครับแล้วก็สิ้นสุดที่นครราชสีมาเฟสที่1ครับทั้งหมดระยะทางประมาณ107กิโลเมตรครับท่านผู้ชมและนี่คือในส่วนของสถานีปากช่องไปจนถึงสถานีรถไฟคลองไผ่ครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญด้วยจุดแรกครับสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องที่เริ่มเข้าพื้นที่ครับจุดที่2คือจุดตัดเข้าเขื่อนลำตะคองแนวรถไฟความเร็วสูงนะครับจากสถานีรถไฟปากช่องเมื่อสักครู่ครับก็จะตัดตรงเข้าไปบริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องหลังจากนั้นก็จะมาบรรจบกับรถไฟทางไกลอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านทิศเหนือเราไปนั่งรถไฟกันเลยนะครับท่านผู้ชมสัญญา 3-3 นะครับต่อเนื่องมาจากบันไดม้ามาจนถึงจุดนี้ครับท่านผู้ชมลักษณะเส้นทางจะเป็นทางยกระดับนะครับ 3-3 บันไดม้าลำตะคองถือว่ามีความคืบหน้ามากครับขั้นตอนการก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของหล่อแบบขึ้นเสาตอหม้อเห็นแบบนี้ครับเรียงเดี่ยวไปเรื่อยๆเลยครับท่านผู้ชมไปทางด้านทิศเหนือแล้วก็นี่ขั้นตอนของการยกวางคานทางวิ่งครับหรือว่าเซกเมนต์นั่นเองโดยไฮไลท์สำคัญก็คือสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าครับถัดไปแนวเสาเนี่ยจะเบี่ยงออกทางด้านซ้ายนะครับไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมไปจนถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องซึ่งระยะห่างระหว่างรางรถไฟที่เรานั่งอยู่นี้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆครับกับตัวเสาต่อหม้อนั่นเองเดินทางต่อนะครับข้างหน้าเราคือถนนหมายเลข2247ครับเดินทางจากตัวอำเภอปากช่องครับก็ใช้เส้นทางนี้ครับถ้าจะไปสถานีรถไฟความเร็วสูงครับเนี่ยครับเริ่มเบี่ยงตัวไปทางซ้ายระยะห่างก็มากขึ้นเรื่อยๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงข้ามครับตรงถนนหมายเลข2247นะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมนั่นคือรถไฟที่เรานั่งอยู่เมื่อสักครู่นะครับตามกราฟิกที่ขึ้นเลยครับจากด้านขวาแผ่นกล้องมาด้านซ้ายครับก็จะเริ่มเห็นผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ครับลงมือก่อสร้างแล้วนั่งรถไฟกันต่อเลยนะครับนี่คือเสาที่เราเห็นเมื่อสักครู่ครับเนี่ยครับจุดนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่ามีการเบี่ยงตัวนะครับไปด้านซ้ายไปเรื่อยๆครับแล้วก็เจอผู้รับเหมาครับนี่ครับเข้าพื้นที่แล้วเข้าพื้นที่มีทั้งหมดอยู่4จุดนะครับนี่คือจุดแรกครับฝั่งทางด้านทิศใต้ครับแล้วก็จุดที่2ครับจะอยู่ช่วงกลางๆครับท่านผู้ชมนี่คือจุดที่2จากจุดที่เริ่มมีการเบี่ยงตัวเข้าสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับไปจนถึงทางด้านทิศเหนือกลับมาเจอเส้นทางรถไฟที่เรานั่งอยู่อีกครั้งประมาณ3กิโลเมตรครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่เข้าพื้นที่อีกจุดหนึ่งครับจุดนี้เดี๋ยวเราไปดูด้วยนะครับเราลงพื้นที่ด้วยเนี่ยครับเราวิ่งหมายเลข2247นะครับเลี้ยวซ้าย2247มีโครงการขยายผิวจราจรเป็น4เลนด้วยนะครับจุดนี้ครับสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องครับจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณทางทิศเหนือนะครับทางทิศเหนือตามกราฟิกเลยครับจุดนี้ผมเข้าพื้นที่มาช่วง8เดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับตอนนั้นยังไม่มีการเข้าพื้นที่นะครับนี่คือป้ายประกาศเขตเวรคืนครับแล้วก็เห็นเป็นวงกลมสีแดงครับคือจุดที่เรายืนอยู่ครับท่านผู้ชมสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องห่างจากตัวอำเภอปากช่องเมื่อสักครู่ประมาณ7กิโลเมตรนะครับและนี่คือภาพเดิมครับ
มาเดิมเมื่อ8เดือนที่แล้วนะครับเห็นเพียงแค่หลักเขตที่มาปักไว้เท่านั้นเองครับยังไม่มีการเข้าพื้นที่ใดๆแล้ววันนี้คือภาพปัจจุบันครับท่านผู้ชมเข้าพื้นที่มาได้สักพักแล้วนะครับตรงนี้ภาพเดิมครับภาพปัจจุบันเนี่ยครับนี่คือไฮไลท์สัญญาที่3ขีด3ครับตามที่กล้องแพนมาด้านขวานะครับแล้วก็ช่วงกลางๆครับช่วงกลางๆที่นั่งรถไฟเห็นเมื่อสักครู่ครับนี่คืออีกจุดหนึ่งที่เข้าพื้นที่เราไปยืนบริเวณถนนหมายเลข2247ตามกราฟิกนะครับเนี่ยครับพื้นที่ที่เห็นตรงนี้ทั้งหมดนะครับนี่คือพื้นที่ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงปากช่องครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยครับเข้าพื้นที่จุดที่อยู่ช่วงกลางๆครับคือจุดนี้ครับนำภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับถ้านั่งรถไฟเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอีกด้านนะครับวันที่ผมถ่ายนี้ก็คือเป็นคนละวันที่ผมนั่งรถไฟนะครับหมายเลข2247ครับถนน4เลนนั่งรถไฟกันต่อครับท่านผู้ชมสถานีซับม่วงครับเราผ่านนะครับขบวนรถที่ผมนั่งอยู่เป็นขบวนรถเร็วนะครับสถานีย่อยๆแบบนี้เราจะไม่ได้จอดครับนอกจากว่าจะต้องหลีกขบวนอื่นเท่านั้นเองครับสถานีซับม่วงครับสถานีรถไฟทางคู่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็ผ่านด้านหลังสถานีเลยครับทางคู่ที่เราเห็นนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับเมื่อรถไฟ2ขบวนมาเจอกันจะต้องมีขบวนหนึ่งที่หลีกให้ครับพูดง่ายๆความจริงเหมือนรางเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแต่ทางด้านทิศเหนือที่คลองขนานจิตนั้นไม่มีต่อครับเลยทำอะไรไม่ได้นี่คือเสาที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นต้นที่สูงที่สุดสำหรับสัญญาที่3ขีด3นะครับน่าจะประมาณเกือบ20เมตรได้ครับนั่งรถไฟต่อเลยนะครับนี่คือตัวยกคานทางวิ่งครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่3ครับยกจากทางทิศเหนือไปทิศใต้นะครับบริเวณจุดตัดที่เราจะถึงข้างหน้าต่อไปเนี่ยครับท่านผู้ชมไฮไลท์จุดที่2นะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนั้นจะข้ามทางที่เรานั่งอยู่ครับรถไฟทางไกลเข้าสู่ตัวเขื่อนลำตะคองนั่นเองตามกราฟิกที่เห็นเลยครับเราก็เข้าไปที่สถานีจันทึกต่อไปเสาต่อหม้อที่เห็นอยู่ครับเรียงตัวเดี่ยวมาเรื่อยๆครับแล้วเมื่อถึงจุดนี้ครับจุดที่เสานั้นแบ่งเป็น2ฝั่งครับก็จะมีคานยาววางไว้ข้างบนครับแล้วก็ชั้นบนสุดก็คือคานทางวิ่งหรือว่าเซกเมนต์ครับจากด้านซ้ายไปด้านขวาของรถไฟที่เรานั่งอยู่ครับเบี่ยงตัวนะครับเข้าตัวเขื่อนลำตะคองตรงนี้คือกิโลเมตรที่179ครับท่านผู้ชมนี่คือภาพในช่วงที่เข้าตัวเขื่อนลำตะคองแล้วนะครับนั่นคือตัวยกเซกเมนต์นะครับอีกตัวหนึ่งครับตัวที่4ของ3ขีด3ครับเราเห็นไกลๆอยู่ฝั่งนู้นนะครับนั่นคือเขาใหญ่เที่ยงครับด้านล่างก็คือมอเตอร์เวย์ครับท่านผู้ชมรถไฟที่เรานั่งอยู่นั้นเข้าสู่สถานีรถไฟจันทึกครับวันนี้เรามีหลีกขบวนรถด่วนด้วยนะครับจากอุบลราชธานีความจริงเราไม่ได้จอดที่นี่นะครับเราแค่จอดหลีกเฉยๆส่วนรถไฟความเร็วสูงนั้นจากจุดนี้เรามองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นน่าจะเป็นจุดที่มีความไกลมากที่สุดครับระหว่างรถไฟทางไกลกับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยครับมองไม่เห็นนะครับตรงนู้นก็คือเขาใหญ่เที่ยงที่มีกังหันลมอยู่ด้านบนครับมาแล้วครับขบวนรถด่วนที่72หรือเปล่าครับผมจำไม่ผิดนะครับรถด่วนจากอุบลราชธานีความจริงถ้าผ่านแบบนี้คือเราต้องวิ่งสวนกันนะครับนั่นคือความหมายของทางคู่ครับถ้าเปิดใช้งานแล้วเราออกจากสถานีรถไฟจันทึกครับไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะไปบรรจบกับรถไฟความเร็วสูงครับที่จะกลับไปอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมครับก่อนที่จะเข้าสู่ตัวอุโมงค์คลองไผ่ครับนี่ครับกราฟิกอุโมงค์คลองไผ่ครับ
เป็นอุโมงค์แห่งที่4นะครับสำหรับงานก่อสร้างสัญญาที่3ขีด2ครับความยาว 4,100 เมตรนะครับอุโมงค์แห่งนี้ถัดไปก็จะเป็นสถานีรถไฟคลองขนานจิตแล้วก็สถานีรถไฟคลองไผ่เมื่อรถไฟความเร็วสูงออกจากปากอุโมงค์ทางด้านทิศเหนือครับก็จะวิ่งผ่านด้านหลังสถานีคลองไผ่แล้วไปบรรจบเส้นทางรถไฟทางไกลครับหลังจากนั้นก็จะข้ามมอเตอร์เวย์หมายเลข6ครับที่ไปจากเขื่อนลำตะคองนั่นเองส่วนรถไฟทางไกลครับท่านผู้ชมรถไฟทางไกลออกจากสถานีจันทึกแล้วนะครับเราก็จะไปบรรจบกับรถไฟความเร็วสูงที่เป็นทางยกระดับครับหลังจากนั้นเราจะผ่านสถานีรถไฟคลองขนานจิตครับแล้วก็ลัดเลาะตามขอบเขาริมเขื่อนไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมไปเจอกับทางยกระดับที่ออกจากอุโมงค์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะวิ่งอ้อมครับไปผ่านสถานีรถไฟคลองไผ่ต่อไปสัญญาที่3ขีด3ครับงานก่อสร้างจากบันไดม้าไปลำตะคองครับอยู่ท้ายๆของสัญญาแล้วด้วยนะครับซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ครับท่านผู้ชมแนวรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งมาจากทางด้านทิศใต้ครับหลังจากนั้นตัดเข้าเขื่อนลำตะคองกิโลเมตรที่179ครับมาจนถึงจุดนี้ครับความสูงของเสาต่อหม้อทางยกระดับรถไฟความเร็วสูงจะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อที่จะให้พ้นแนวรถไฟที่เรานั่งอยู่นั่นเองระดับน้ำยังไม่มีการเพิ่มขึ้นมามากนักนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของหน้าฝนครับนี่คือผลดีของสัญญาที่3ขีด3ครับเร่งสร้างต่อหม้อให้เสร็จก่อนที่น้ำจะท่วมครับส่วนเรื่องของการยกเซกเมนต์การลำเลียงเซกเมนต์ก็ต้องเป็นสิ่งที่ผู้รับเหมาจะต้องคิดต่อไปครับถ้าน้ำกลับมาอยู่ในระดับที่สูงครับเหมือนปีที่แล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมจุดตัดรถไฟความเร็วสูงครับจะเห็นได้เลยครับไกลๆนู้นครับความสูงมากขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงจุดนี้ครับท่านผู้ชมนี่คือเสาต้นสุดท้ายที่กำลังหล่อแบบขึ้นเสาชั้นบนสุดครับนี่คือภาพเดิมที่น้ำท่วมนะครับน้ำในเขื่อนลำตะคองครับแล้วก็ตัดมาฝั่งซ้ายมือครับท่านผู้ชมเมื่อข้ามเส้นทางรถไฟที่เรานั่งอยู่แล้วนะครับก็จะเจอเนินครับที่เห็นอยู่จะเป็นคันดินเล็กน้อยนะครับแล้วก็บางจุดก็จะเป็นทางยกระดับครับเดี๋ยวเราไปดูจุดนู้นนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมจุดที่เราไม่เห็นนะครับเนิน2เนินตรงกลางนั้นถ้ามันเว้าลงก็จะต้องมีทางยกระดับครับขึ้นมาทดแทนระดับความสูงให้มีความเสมอต่อเนื่องครับฝั่งนู้นคือเขาใหญ่เที่ยงนะครับด้านล่างก็จะเป็นมอเตอร์เวย์ครับเดี๋ยวผมมีภาพด้วยนะครับภาพของอีกฝั่งนึงครับท่านผู้ชมมองกลับมาแล้วเราจะเห็นเป็นอย่างไรนะครับนี่คือเขื่อนลำตะคองครับด้านบนคือมอเตอร์เวย์นะครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านล่างคือถนนมิตรภาพครับเรามาอีกฝั่งนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนมิตรภาพนะครับด้านบนคือมอเตอร์เวย์หมายเลข6ทางด่วนจากบางปีนไปนครราชสีมานั่นแหละครับท่านผู้ชมจุดที่เรานั่งรถไฟผ่านมาเมื่อสักครู่ครับจุดตัดภูเขาที่ท่านเห็นอยู่นะครับนั่นคือเขาทรัพย์ศิลาทองครับและที่ผมซูมเข้าไปก็คือปากอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ครับสัญญาที่3ขีด2อุโมงค์คลองไผ่ขยับมาอีกจุดนึงนะครับอีกจุดนึงเนี่ยครับเอาให้เห็นเลยครับท่านผู้ชมภูเขาลูกนี้ครับที่ข้างในมีอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงความยาว 4,100 เมตรครับแล้วก็สถานีรถไฟคลองขนานจิตครับสถานีรถไฟทางไกลครับอุโมงค์ทางคู่ครับอุโมงค์คลองขนานจิต 1.7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็อุโมงค์รถไฟความเร็วสูงจะอยู่ถัดออกไปครับอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาลูกนั้นนะครับนี่คือฝั่งตรงข้ามครับบนถนนมิตรภาพตรงกลางก็คือเขื่อนลำตะคองนั่นเองครับเรากลับมานั่งรถไฟกันต่อนะครับเราตัดสลับภาพมาฝั่งด้านซ้ายนะครับนี่คือปากอุโมงค์ทางด้านทิศใต้ครับอุโมงค์คลองไผ่
เราก็วิ่งตามขอบเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเส้นทางรถไฟปัจจุบันครับเนี่ยครับภูเขาลูกนี้ตัวอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงคลองไผ่ทางด้านทิศใต้เนี่ยจะเป็นอำเภอปากช่องนะครับทางด้านทิศเหนือก็จะเป็นอำเภอสี่คิ้วครับท่านผู้ชมจุดต่อไปนะครับท่านสมาชิกท่านหนึ่งคอมเมนต์นะครับมาบอกกับทางช่องว่าตรงนี้ก็คือจุดที่ลำเลียงหินออกมาครับจากการก่อสร้างอุโมงค์ครับมาพักไว้ที่นี่แล้วก็จะเป็นจุดที่อยู่ในเขตเวรคืนด้วยนะครับท่านผู้ชมก็มีความเป็นไปได้ครับน่าจะใช่แล้วล่ะเข้าพื้นที่มาได้สักพักหนึ่งนะครับตรงนี้สถานีถัดไปเราคือสถานีรถไฟคลองขนานจิตครับถึงแล้วครับท่านผู้ชมเราผ่านสถานีคลองขนานจิตนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าสถานีรถไฟคลองขนานจิตอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดชมวิวเขื่อนลำตะคองครับท่านผู้ชมช่วงเวลาที่ท่านผู้ชมนั้นอาจจะขับรถมาเหนื่อยครับแล้วก็มาจอดแวะพักที่ตรงนี้ครับจุดพักรถลำตะคองท่านเดินมาที่ตัวอาคารหลังสีขาวที่ท่านเห็นนะครับมองออกมาครับนี่คือสถานีรถไฟคลองขนานจิตครับแล้วก็เนี่ยครับอุโมงค์รถไฟทางคู่ครับอุโมงค์คลองขนานจิตความยาว 1.7 กิโลเมตรครับซึ่งปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับเพราะว่าเนี่ยครับอีกฝั่งนึงนั้นไม่มีทางไปต่อแล้วก็เราเจออุโมงค์รถไฟความเร็วสูงครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับรถไฟความเร็วสูงออกจากปากอุโมงค์มาจะเป็นคันดินเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นทางยกระดับครับเพิ่มความสูงมากขึ้นเรื่อยๆครับตามที่ท่านเห็นแล้วก็ข้ามเราไปครับไปอยู่ฝั่งขวามือครับท่านผู้ชมมีภาพด้วยนะครับเนี่ยครับขวามือข้ามเราไปแล้วก็จะเจอเนินบ้างครับเจอทางยกระดับบ้างครับไปจนถึงด้านหลังสถานีคลองไผ่ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกราฟิกนะครับจากบริเวณปากอุโมงค์ครับมุมด้านล่างซ้ายมือครับท่านผู้ชมอุโมงค์ SSR รถไฟความเร็วสูงแล้วก็อุโมงค์ SRT รถไฟทางคู่ครับเมื่อออกจากปากอุโมงค์แล้วนะครับก็จะเจอรถไฟทางไกลครับตามลายสีเหลืองเลยครับท่านผู้ชมออกมาก็จะเป็นทางยกระดับครับข้ามเราไปหลังจากนั้นก็จะวิ่งไปด้านหลังสถานีคลองไผ่ครับส่วนรถไฟทางไกลนั้นก็จะวิ่งตามลายสีเหลืองครับอ้อมหน่อยนึงครับไปที่สถานีรถไฟคลองไผ่เราไปดูอีกมุมนึงนะครับอีกมุมนึงออกจากปากอุโมงค์มาแล้วนะครับท่านผู้ชมออกจากปากอุโมงค์ก็ข้ามทางรถไฟเราครับหลังจากนั้นก็จะเจอทั้งที่เป็นคันดินครับที่เป็นทางยกระดับแล้วก็จะมาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับทางด้านทิศเหนือสถานีคลองไผ่ต่อไปครับท่านผู้ชมนั่งรถไฟกันต่อนะครับที่เห็นสีเหลืองๆลางๆนะครับท่านผู้ชมนั่นคืองานก่อสร้างที่เบี่ยงจากแนวเราไปนะครับผ่านชุมชนคลองไผ่ที่ท่านเห็นครับส่วนรถไฟที่เรานั่งอยู่กำลังจะผ่านสถานีคลองไผ่เดี๋ยวเราไปดูกราฟิกด้วยนะครับเพราะมีลงพื้นที่ตรงนี้ด้วยเนี่ยครับท่านผู้ชมแนวรถไฟความเร็วสูงตามลายสีขาวนะครับจุดที่เราไปก็มีทั้งหมด4จุดครับตั้งแต่กิโลเมตรที่193ครับจนถึงกิโลเมตรที่ 195.2 ครับบนถนนมิตรภาพเราเลี้ยวซ้ายเข้าคลองไผ่ครับเราจะไปจุดที่1ก่อนนะครับเราผ่านด้านหลังสถานีคลองไผ่ครับที่นั่งรถไฟมาเมื่อสักครู่ตามกราฟิกที่ท่านเห็นเลยนะครับแนวรถไฟความเร็วสูงครับเราใกล้จะถึงจุดที่เจอครับถนนที่เราวิ่งอยู่กับแนวทางรถไฟความเร็วสูงที่กำลังก่อสร้างครับเนี่ยครับท่านผู้ชมตามกราฟิกจุดสีขาวคือจุดที่เรากำลังถ่ายไปนะครับถ่ายไปนี่คือทางด้านทิศเหนือนะครับทางด้านทิศเหนือครับมองกราฟิกประกอบได้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แผ่นกล้องครับย้อนกลับไปทางด้านทิศใต้ครับทางที่มาจากอุโมงค์นั่นเองครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขยับขึ้นไปด้านบนนู้นนิดนึงนะครับเนี่ยครับเราจะเห็นเนินบ้างเห็นเสาบ้างนะครับสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับท่านผู้ชม
เนี่ยครับนี่คือออกมาจากอุโมงค์นะครับแล้วก็แผนกล้องกลับไปจุดที่เรายืนอยู่ครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยครับระดับของเสาก็สูงบ้างต่ำบ้างครับแต่ว่าปลายด้านบนสุดนั้นก็ต้องเสมอกันนะครับเรามาจุดที่2ครับบริเวณจุดที่2กิโลเมตรที่ 194.2 ครับตรงนี้เป็นทางยกระดับนะครับเพราะผมยืนอยู่ตรงถนนเข้าชุมชนคลองไผ่ครับท่านผู้ชมแผ่นกล้องจากทางด้านทิศเหนือนะครับวิ่งไปทางทิศใต้ครับทางยกระดับเสาต่อหม้อบริเวณนี้ก็เหลือชิ้นส่วนด้านบนสุดครับไว้ก่อสร้างไม่น่าจะนานนะครับนี่คือสัญญาที่ 3-4 แล้วนะครับสัญญาที่ 3-4 จากลำตะคองครับไปจนถึง4คิ้วครับท่านผู้ชม 3-4 มี2ช่วงครับนี่คือช่วงที่1ครับบริเวณที่ผมซูมเห็นอยู่ณขณะนั้นคือจุดที่2ที่เรายืนอยู่ครับถนนเมื่อสักครู่ครับและตอนนี้เราอยู่ถนนอีกฟากหนึ่งครับท่านผู้ชมจุดที่3ครับประมาณ200เมตรครับความยาวระหว่างถนน2ฝั่งครับและที่ผมแพนกล้องอยู่ก็คือเป็นแนวงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไปทางด้านทิศเหนือครับนี่คือจุดที่3ครับกิโลเมตรที่194บวก499ครับไปจุดที่4ครับจุดสุดท้ายครับท่านผู้ชมจากจุดที่3เมื่อสักครู่เป็นเสาเดี่ยวนะครับต่อหม้อยกระดับรถไฟความเร็วสูงครับเรียงตัวมาจนถึงจุดนี้ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่แล้วก็จะข้ามรถไฟทางไกลครับที่อยู่ซ้ายมือช่วงที่ข้ามนั้นทั้งสองฝั่งก็จะแบ่งเป็นเสาเล็กสองฝั่งครับท่านผู้ชมแล้วก็มีคานยาวครับที่ท่านเห็นอยู่นี้เลยครับกำลังทำแบบนะครับขึ้นคานครับคานขวางครับยาวหลังจากนั้นด้านบนสุดก็จะเป็นงานวางเซกเมนต์ต่อไปครับท่านผู้ชมนี่คือบริเวณคลองไผ่ครับเราผ่านสถานีรถไฟคลองไผ่นะครับท่านผู้ชมจากสถานีแห่งนี้นะครับไปจนถึงสถานีนครราชสีมาครับรูปแบบสถานีรถไฟนั้นยังคงเป็นแบบเดิมนะครับเนื่องจากว่าส่วนต่อขยายทางคู่จากคลองขนานจิตจนถึงชุมทางถนนจิระยังไม่เริ่มนะครับนี่เรามาถึงจุดที่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่อยู่ด้านหลังสถานีคลองไผ่มาบรรจบนะครับหลังจากนั้นก็จะย้ายฝั่งครับมาอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายครับท่านผู้ชมจุดถัดไปเป็นมอเตอร์เวย์นะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ข้างบนสุดครับดังนั้นเสาจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือกราฟิกหลังจากที่ออกสถานีคลองไผ่มาครับท่านผู้ชมแนวรถไฟความเร็วสูงตามลายสีขาวนะครับทางยกระดับหลังจากนั้นครับเจอกับมอเตอร์เวย์หมายเลข6ครับจากบางปะอินไปนครราชสีมาครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยกระดับอยู่ด้านบนครับผ่านสถานีลาดบัวขาวไปครับออกจากสถานีลาดบัวขาวมาแล้วนะครับไม่นานครับท่านผู้ชมตรงกิโลเมตรที่199กว่าๆครับบริเวณตรงนี้ครับลายสีเขียวในกราฟิกเป็นเส้นทางรถไฟเดิมนะครับมีความลึกมากกว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นจะต้องเปิดแนวขึ้นมาใหม่ครับเพื่อทำรัศมีความโค้งให้เหมาะสมกับความเร็วครับท่านผู้ชมระยะห่างระหว่างรางกับตัวแนวก่อสร้างอยู่ที่150เมตรนะครับในสัญญาที่ 3-4 ลำตะคอง4คิ้วต่อเนื่องมาที่บ้านใหม่สำโรงครับทั้งซ้ายและด้านขวาซ้ายจะเป็นมอเตอร์เวย์นะครับขวาจะเป็นถนนมิตรภาพตรงกลางก็จะเป็นระบบราง2ระบบครับหลังจากนั้นผ่านสถานีบ้านใหม่สำโรงจะเป็นแบบคันดิน 2.4 กิโลเมตรครับแล้วก็เพิ่มความสูงเป็นทางยกระดับเพื่อที่จะข้ามถนนหมายเลข201ต่างระดับ4คิ้วเชียงคานต่อไปนี่คือบริเวณสถานีบ้านใหม่สำโรงครับเรานั่งรถไฟกันต่อเลยนะครับช่วง 4-5 เดือนก่อนนะครับถ้าย้อนกลับไปดูคลิปผมนั้นบริเวณตรงนี้มีแค่เสาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าณวันนี้ครับมีเรื่องของการวางคานทางวิ่งหรือว่าเซกเมนต์ยาวมาประมาณเกือบ1กิโลเมตรแล้วครับจากมอเตอร์เวย์ตอนนี้เราจะผ่านมอเตอร์เวย์หมายเลข6นะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็ยกระดับอยู่ข้างบนสุดครับท่านผู้ชมด้านขวานี่คือมาจากลำตะคองนะครับมอเตอร์เวย์เส้นนี้เดี๋ยวเราผ่านสถานีลาดบัวขาวครับ
สัญญาที่3ขีด4ลำตะคอง4คิ้วจะต่อเนื่องไปเลยนะครับไปจนถึงสถานี4คิ้วเลยออกไปอีกทางด้านทิศเหนือครับสถานีลาดบัวขาวก็พี่ๆพนักงานหลายท่านมาพักที่นี่นะครับในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่3ขีด4ตอนนี้ด้านหน้าเราครับความห่างของเสากับรางรถไฟที่เรานั่งอยู่จะเริ่มเบี่ยงตัวออกด้านซ้ายนะครับความห่างก็จะมากขึ้นเรื่อยๆครับตามกราฟิกที่ท่านผู้ชมเห็นครับนี่คือกิโลเมตรที่199กว่าๆครับรัศมีความโค้งนั้นไม่พอครับรถไฟความเร็วสูงจะต้องเปิดแนวเบี่ยงขึ้นมาใหม่ครับเพื่อให้ได้ความเร็วที่ต้องการครับความเร็วรถไฟความเร็วสูงของเรานั้นคาดว่าจะอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเสาทางวิ่งรถไฟความเร็วสูงนั้นจะห่างเราไปเรื่อยๆครับเราก็เข้าสู่โค้งของตัวเองครับไม่เห็นแล้วนะครับด้านซ้ายกินเวลา1นาทีครับแล้วก็ใกล้เข้ามานะครับเสาทางวิ่งรถไฟความเร็วสูงจะกลับมาบรรจบเราอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนของยกคานทางวิ่งหรือว่าเซกเมนต์แล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้สัญญาที่3ขีด4ลำตะคอง4คิ้วถือว่าเป็นสัญญาที่มีระยะทางมากที่สุดใน14สัญญาครับแต่ว่าความคืบหน้าถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ในลำดับที่3นะครับท่านผู้ชมณเวลานี้สัญญา3ขีด4ลำตะคอง4คิ้วนี่คือช่วงที่1นะครับทั้งหมดประมาณ23กิโลเมตรเศษๆครับส่วนช่วงที่2คือกุดจิตไปโคกวดนะครับ 14.5 กิโลเมตรครับท่านผู้ชมตรงกลางก็จะมี2ขีด1คอยขั้นอยู่นะครับ2ขีด1ก็คือจาก4คิ้วไปกุดจิตครับตอนนี้เราจะถึงสถานีบ้านใหม่สำโรงนะครับซ้ายมือทางยกระดับลดความสูงลงเรื่อยๆครับกราฟิกของสถานีบ้านใหม่สำโรงนะครับหนองน้ำขุ่นแล้วก็4คิ้วทางรถไฟความเร็วสูงนั้นเมื่อผ่านหน้าสถานีบ้านใหม่สำโรงก็จะลดระดับเป็นคันดินครับหลังจากนั้นก็จะปรับระดับเป็นทางยกระดับอีกครั้งหนึ่งครับไปจนถึงจุดที่สิ้นสุดสัญญาด้านที่เหนือสถานี4คิ้วครับกิโลเมตรที่214ต่อไปครับท่านผู้ชมตอนนี้เราผ่านสถานีบ้านใหม่สำโรงนะครับที่บ้านใหม่สำโรงนะครับท่านผู้ชมยังเป็นจุดพักคานทางวิ่งหรือว่าเซกเมนต์ตามที่เห็นในภาพนี้เลยครับโดยถูกลำเลียงมาจากวิหารแดงสระบุรีครับระยะทางกว่า125กิโลเมตรท่านผู้ชมมาพักไว้ที่จุดนี้ครับแล้วก็ลำเลียงไปยังจุดต่างๆตามแนวก่อสร้างโดยใช้รถบรรทุกครับนอกจากสัญญาที่3ขีด4ที่ท่านเห็นแล้วนะครับการลำเลียงเซกเมนต์นั้นยังอยู่ในแนวทางวิ่งที่เป็นงานก่อสร้างสัญญาที่3ขีด1ด้วยครับท่านผู้ชมจากแก่งคอยมาที่กลางดงครับน่าจะมีการคิดไว้ก่อนแล้วหรือเปล่าครับเพื่อให้ง่ายต่อการก่อสร้างนั่นเองครับนี่คือความสามารถของอิตาเลียนไทยครับท่านผู้ชมซ้ายมือนี่รูปแบบก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงแบบคันดินนะครับความคืบหน้าล่าสุดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นั้นแตกต่างจากเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนนั้นมีแค่กองดินแค่นั้นเองครับเห็นไกลๆนู้นนั่นคือทางยกระดับที่รอเรานะครับผ่านบริเวณตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นเป็นทางยกระดับนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือภาพปัจจุบันครับแล้วก็ขวามือนี่คือภาพเดิมครับมีแค่กำแพงป้องกันแนวดินซุดนะครับท่านผู้ชมซ้ายมือก็คือภาพปัจจุบันครับห่างกันประมาณเกือบ 4-5 เดือนได้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ซ้ายมือภาพปัจจุบันนั้นทางนั้นเริ่มยกระดับแล้วครับเพราะว่าจะต้องข้ามถนนหมายเลข201ครับท่านผู้ชมแล้วก็ผ่านสถานีหนองน้ำขุ่นก่อนนะครับสถานีหนองน้ำขุ่นจะเหมือนกับสถานีอื่นๆครับที่ผ่านมาก็คือจะตั้งอยู่บนเนินครับบนเนินเล็กๆแล้วก็จะเป็นเนินสโลปลงไปครับบริเวณรอบๆตัวชุมชนนั่นเองครับท่านผู้ชมบริเวณถัดไปนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นแนวก่อสร้างที่ต้องข้ามถนนหมายเลข201ครับทางจะเบี่ยงจากซ้ายไปขวาแล้วก็กลับมาอยู่ด้านซ้ายนะครับโดยมีคานที่เราเห็นเนี่ยครับแล้วก็มีเสาทั้ง2ฝั่งครับรับคานอีกทีนึงด้านบนสุดก็คือตัวคานทางวิ่งหรือว่าเซกเมนต์นั่นเองครับท่านผู้ชมเนี่ยครับตอนนี้อยู่ด้านขวาครับเป็นเสาเดี่ยวช่วงสั้นๆนะครับช่วงสั้นๆแล้วก็ที่ผมซูมเข้าไปตรงโน้นครับเสาก็จะถูกแบ่งอีกครั้งนึงครับทางด้านที่เหนือแล้วก็จะเป็นเสาเดี่ยวที่เห็นอยู่ไกลๆนู้นต่อเนื่องไปเลยนะครับก็จะกลับไปอยู่ด้านซ้ายนั่นเองครับนี่คือรายละเอียดบริเวณข้ามถนนหลวงหมายเลข201ครับ
ต่างระดับ4คิ้วเชียงคานครับเนี่ยครับมาเป็นเสาเดี่ยวแล้วครับเสาเดี่ยวนะครับอยู่ด้านซ้ายมือครับแล้วก็เห็นโรงงานเรามาดูกราฟิกนะครับเลยสถานี4คิ้วไปแล้วทางด้านที่เหนือครับตามลายสีแดงคือรถไฟที่เรานั่งอยู่นั้นจะวิ่งขึ้นเนินครับแล้วก็จะไปเสมอระดับกับความสูงทางยกระดับของรถไฟความเร็วสูงนั่นเองครับก่อนที่จะเป็นคันดินเล็กน้อยต่อเนื่องสิ้นสุดสัญญาที่3/4แล้วก็เริ่มต้นสัญญาที่2/1ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมอีกด้านหนึ่งนะครับรถไฟความเร็วสูงผ่าน4คิ้วมาครับมาจนถึงจุดนี้ครับก็จะเจอคันดินนี่เป็นโรงหล่อเซกเมนต์สัญญาณที่3/3บันไดม้าลำตะคองนะครับอยู่คนละจุดกับแนวเขตก่อสร้างครับการลำเลียงนั้นน่าจะใช้วิธีรถบรรทุกหรือเปล่าครับสัญญา3/3ต่อเนื่องไปเลยนะครับสถานีต่อไปคือสีคิ้วครับนี่คือภาพเดิมครับกันยาปีที่แล้วนะครับ2565ครับยังไม่มีเสาต่อหม้อนะครับมีแค่เรื่องของงานลงเสาเข็มครับแล้วก็ฐานฟูตติ้งบางจุดครับท่านผู้ชมนี่คือภาพเดิมครับผ่านไปปีกว่าๆนะครับถ่ายเก็บไว้ก็มาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ดูครับจะได้สังเกตเห็นความแตกต่างความคืบหน้าครับนี่คือภาพปัจจุบันครับเราเข้าสู่ตัวสถานีสีคิ้วครับเสาเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ทยอยยกคานทางวิ่งหรือว่าเซกเมนต์มาเรื่อยๆครับในแต่ละช่วงแต่ละช่วงหน้าสถานีสีคิ้วก็เสร็จแล้วนะครับจอดสถานีสีคิ้วนะครับท่านผู้ชมที่นี่สถานีสีคิ้วที่นี่สถานีสีคิ้วท่านลงจากคอมมอนรถกดไปดูออกจากสถานีสีคิ้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับทางยกระดับอยู่ข้างบนนะครับทางตัดรถไฟก็อยู่ด้านล่างนี่เหลืออีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับเนี่ยครับจุดที่จะเชื่อมต่อทางยกระดับก่อนที่จะสิ้นสุดสัญญาที่3/4ครับตอนนี้รถไฟที่เรานั่งอยู่นั้นขึ้นมาเสมอระดับครับวิ่งมาบนเนินแล้วครับในขณะที่รถไฟความเร็วสูงนั้นก็จะเป็นแบบคันดินเลยครับเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมไม่เกิน1กิโลเมตรครับกำแพงกันดินนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยครับเหมือนข้อสะพานนะครับถ้าเกิดภาษาชาวบ้านนะครับนะครับที่ผมซูมเข้าไปนั่นคือทางยกระดับครับข้ามแอ่ง4คิ้วก็ว่าได้ครับแล้วก็สิ้นสุดสัญญาที่3/4ครับต่อเนื่องด้วย2/1 4คิ้วกุจิตครับ11กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นเป็นทางระดับดินครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟิกกันนะครับสัญญาที่2/1นั้นเป็นทางงานโยธาทางวิ่งครับประกอบด้วยที่เป็นคันดินด้วยทางยกระดับด้วยนะครับแล้วก็มีศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยโคกสะอาดครับทางยกระดับนั้นสร้างมาเพื่อตอบสนองชุมชนอำเภอสูงเนินนะครับเหมือนกับ4คิ้วที่ผ่านมานี่เลยครับนี่คือภาพเดิมนะครับท่านผู้ชมยังเก็บความเรียบร้อยไม่เสร็จนะครับเนี่ยครับยังไม่มีรั้วนะครับถ้าสังเกตดีๆแนวสโลปขอบทางนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับคันโยธา 2/1 ที่ท่านเห็นนี้เป็นแบบคันดินนะครับทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ7กิโลเมตรครับและนี่คือภาพปัจจุบันครับท่านผู้ชมมีรั้วแล้วนะครับนี่ครับคือศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยโคกสะอาดนะครับอาคารที่เห็นอยู่อาคารซ่อมบำรุงครับผ่านไปแล้วอาคารตรงกลางครับนี่คือออฟฟิศส่วนกลางนะครับแล้วก็3หลังเป็นตึกสูงๆนี่คือที่พักของพนักงานที่จะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็อาคารจ่ายไฟครับลำดับต่อมาตอนนี้เราเข้าสู่ทางยกระดับสัญญาที่2/1ระยะทางทั้งหมดประมาณ4กิโลเมตรครับข้ามอำเภอสูงเนินนั่นเองตอนนี้รถไฟความเร็วสูงเป็นทางยกระดับค่อยๆเพิ่มความสูงทีละเล็กทีละน้อยครับไม่ได้ตรงดิ่งขึ้นไปทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาเสมอระดับตลอดแนวก็ช่วงผ่านหน้าสถานีสูงเนินแห่งนี้ครับสถานีรถไฟสูงเนินเป็นอาคารรูปแบบเดิมที่มีมากว่า100ปีแล้วนะครับเรื่องของการอนุรักษ์นั้นถือได้ว่าชาวบ้านในพื้นที่มีบทบาทอย่างมากครับในข่าวว่าจะมีการรื้อด้วยนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าชุมชนนั้นร่วมไม้ร่วมมือกันครับข
ขอให้การรถไฟอนุรักษ์ไว้ครับท่านผู้ชมเราเดินทางต่อนะครับออกจากสูงเนินครับณขณะนี้ออกมาได้สักพักหนึ่งครับท่านผู้ชมทางยกระดับนั้นก็จะปรับเป็นคันดินตามที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหน้านี้เลยครับสัญญาที่2ขีด1ใกล้จะจบลงแล้วนะครับเป็นคันดินอีกเล็กน้อยครับไม่เกิน1กิโลเมตรสิ้นสุดกิโลเมตรที่244ครับที่จุดนี้ครับต่อเนื่อง3ขีด4เลยครับขุดจิตไปโคกวด 14.5 กิโลเมตรเริ่มต้นเป็นคันดินเช่นกันครับเราไปดูกราฟิกเลยนะครับท่านผู้ชมออกจาก2ขีด1มาสูงเนินครับเป็นคันดินไล่ไปครับผ่านขุดจิตครับหลังจากนั้นก่อนถึงโคกวดเล็กน้อยไปสลับเป็นทางยกระดับครับแล้วก็ไปสิ้นสุดสัญญาที่กิโลเมตร 239.5 ครับเดินทางกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นแบบคันดินนะครับยาวไปจนถึงสถานีรถไฟโคกวดครับพื้นที่บริเวณโดยรอบตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่การทำไร่ทำนาครับท่านผู้ชมคันดินสำคัญก็คือการระบายน้ำทั้งสองฝั่งครับเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมในอนาคตนี่เป็นวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาหมายเลข290นะครับเป็นจุดตัดจุดเดียวนะครับที่รถไฟความเร็วสูงไม่ได้มีทางยกระดับข้ามครับอยู่ด้านบนจะลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟแห่งนี้ไปเลยครับตรงนี้ยังไม่ได้คืบหน้าเท่าที่ควรนะครับนะฮะถ้าเกิดคืบหน้าความสูงของพื้นดินจะมากแบบนี้ครับตอนนี้กิโลเมตรที่ 234.5 ครับจากคันดินเป็นทางยกระดับครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับเสาเนี่ยจะเพิ่มความสูงมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นเพราะว่าบริเวณที่เป็นจุดตัดจุดต่อไปนั้นนะครับเป็นเนินครับเนินความสูงกว่านี้ครับความสูงก็จะต้องเริ่มจากเขตภายนอกตั้งแต่เนิ่นๆครับแล้วก็รักษาระดับต่อไปเพื่อที่จะผ่านเนินข้างหน้าครับท่านผู้ชมโคกรวดนะครับต่อไปสถานีโคกรวดอีกไม่กี่กิโลเมตรครับจะจบสัญญาที่3ขีด4ช่วงที่2ครับตรงนี้ก็เร่งงานกันอย่างเต็มที่เลยครับช่วงปลายสัญญาแล้วครับ3ขีด4ช่วงปลายสัญญามีขั้นตอนยกเซกเมนต์ด้วยนะครับทำหมายเลข304ผ่านเรียบร้อยแล้วครับเสาทางวิ่งรถไฟความเร็วสูงยังคงรักษาระดับต่อเนื่องมาครับผ่านหน้าสถานีโคกวดไปเลยครับจนสิ้นสุดสัญญาแต่ละสถานีก็จะอยู่บนเนินนะครับทางทิศเหนือและทิศใต้ครับก็จะเป็นทางลุ่มน้ำครับท่านผู้ชมเนี่ยครับตัวยกคานทางวิ่ง 3-4 ตัวสุดท้ายของสัญญาครับยกจากจุดสุดท้ายของสัญญามาบริเวณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมน้ำท่วมนะครับปีที่แล้วเข้าพื้นที่ได้แป๊บเดียวนิดหน่อยครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อีกเลยพอจะได้ยินข่าวมาบ้างนะครับที่โคกกวดมีน้ำท่วมครับบริเวณโดยรอบกิโลเมตรที่239นะครับด้านหน้านะครับท่านผู้ชมเข้าใจว่าหลังจากนี้จะเป็นสัญญาที่3ขีด5และจะเป็นรูปแบบคันดินนะครับจบกิโลเมตรที่ 239.5 ครับสัญญาที่3ขีด4ต่อเนื่องด้วยสัญญาที่3ขีด5ครับโคกวดนครราชสีมาเดินทางมาสัญญาสุดท้ายนะครับ3ขีด5ซ้ายมือนี่โรงงานหล่อเซกเมนต์ของสัญญาที่3ขีด5นะครับคือหล่อเซกเมนต์เนี่ยกองไว้รออยู่แล้วครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าไม่มีเสาให้ไปติดตั้งแค่นั้นเองครับติดปัญหาหลายอย่างนะครับ3ขีด5ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคประชาชนก็ดีนะครับอยากให้ปรับแบบก่อสร้างระยะเวลาก็ต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับงบประมาณก็ต้องเพิ่มมากขึ้นตอนนี้รอความชัดเจนอยู่นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ยังไม่มีเข้าพื้นที่นะครับมาเรื่อยๆครับจนมาที่จุดนี้ครับทางวิ่งแบบยกระดับนะครับเพราะว่าบริเวณถัดไปคือสะพานต่างระดับครับข้ามทางรถไฟนครราชสีมาปักธงชัยนั่นเองครับ
อันนี้ก็เป็นแบบยกระดับข้ามไปด้านบนเลยครับท่านผู้ชมคืบหน้าสูงสุดก็จุดนี้ครับ3ขีด5ลุ้นมาตลอดนะครับลุ้นมาตลอดเลยครับความจริง3ขีด5เซนพร้อมกับอีก4สัญญานะครับได้แก่3ขีด2ครับงานอุโมงค์3ขีด3บันไดม้าลำตะคอง3ขีด4ครับจากลำตะคอง4คิ้วแล้วก็กุจิตโคกวดที่เราผ่านมาแล้วก็สัญญา4ขีด7ครับท่านผู้ชมสระบุรีแก่งคอยเพื่อนๆนี่นำหน้าไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่า3ขีด5นั้นบางจุดครับบางจุดที่เข้าพื้นที่แล้วก็เริ่มก่อสร้างเท่านั้นเองสะพานต่างระดับนครราชสีมาปักธงชัยครับผ่านเรียบร้อยครับทางรถไฟความเร็วสูงก็ตามแบบครับยกระดับทางคู่เข้าใจว่ามีการปรับแบบด้วยนะครับอาจจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าที่รถไฟความเร็วสูงนั้นต้องพูดคุยกันใหม่ครับแล้วก็ปรับแบบให้สอดคล้องกับรถไฟทางคู่ครับถ้าเอา 100% กับของชาวบ้านที่ต้องการก็คือยกระดับตั้งแต่โคกวดมาเลยครับเข้าสู่สถานีนครราชสีมาครับท่านผู้ชมฝนตกแล้วนะครับข้างหน้าคือสะพานสีมาธานีครับสะพานสีมาธานีได้ข่าวมาว่าจะต้องนำออกไปนะครับทำเป็นอุโมงค์แทนครับส่วนบนพื้นดินนั้นก็จะทำเป็นทางยกระดับทั้งทางคู่แล้วก็รถไฟความเร็วสูงครับท่านผู้ชมอันนี้น่าจะชัดเจนนะครับฝนตกแล้วครับโชคดีมากครับตั้งแต่รังสิตจนถึงนครราชสีมาการถ่ายทำนั้นเพิ่งมาเจอฝนช่วงนี้แค่นั้นเองครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่รับชมช่องรถไฟไทยสดใสมาโดยตลอดนะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็เป็นกำลังใจมากๆที่ทำให้ผมนั้นอยากจะถ่ายทำแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวรถไฟความเร็วสูงให้กับท่านผู้ชมต่อไปนะครับช่วงนี้ฝนยังตกอยู่นะครับไข้หวัดใหญ่ก็ยังระบาดอยู่ยุงก็มาพร้อมกับฝนนะครับยังไงก็ต้องระวังให้มากๆด้วยนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วจริงๆครับช่องรถไฟไทยสดใสต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกความรู้สึกที่ได้รับชมนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ